ส่วนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันนะคะว่าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนครบาลพบมี2คนค่ะที่พัวพันกับผู้มีอิทธิพลแต่ว่าตรวจสอบการเงินเนี่ยยังไม่พบว่าร่ำรวยผิดปกติค่ะพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบรายชื่อ4ในตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งมาให้ระบุว่าเป็นรายชื่อที่เข้าไปพัวพันกับผู้มีอิทธิพลจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเป็นตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพียง2นายเท่านั้นโดย1นายสังกัดฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงส่วนอีกนายนะคะสังกัดงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางค่ะซึ่งผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั้ง2นายนะคะก็ได้ยืนยันพฤติกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลอีกทั้งได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะคะก็ยังไม่พบว่าร่ำรวยผิดสังเกตแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จำเป็นต้องตรวจสอบเครือญาติหรือว่าบุคคลที่รู้จักว่ามีผู้ใดเนี่ยร่ำรวยผิดปกติหรือไม่และหากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกไม่สบายใจนะคะก็จะพิจารณาโยกย้ายตำรวจทั้ง2นายไปพื้นที่อื่นซึ่งตนก็จะเป็นผู้ดำเนินการเองและสำหรับรายชื่อตำรวจอีก2นายที่เหลือนะคะนายหนึ่งถูกระบุว่ามีตำรวจเป็นตำรวจมียศหน้าที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่จากการตรวจสอบนะคะไม่พบว่ามีตัวตนจริงส่วนอีกนายพบว่าเป็นสารวัตรปราบปรามอยู่ที่สภ.เสริงสางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันได้ออกจากราชการไปนานแล้วค่ะก็ต้องตรวจสอบกันแบบนี้นะฮะก็ประชาชนก็อุ่นใจคือตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องไปที่คนรอบข้างเพื่อไปแอบซุกไว้กับใครคนใช้อะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ไปแล้วก็แต่จริงๆแล้วโทษของตำรวจก็น้อยอย่างที่ว่านะฮะส่วนใหญ่ก็แค่โยกย้ายตำแหน่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเพิ่มโทษหนักกว่านี้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยเกรงกลัวกับบทลงโทษก็อันนี้เขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าคุณมีเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นี้ย้ายไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนเป็นการตัดแขนตัดขาคือแบบแต่มันจะไปมีอิทธิพลในพื้นที่อื่นต่อหรือเปล่าไงคือจริงๆโทษก็น้อยไปจริงๆอันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เบื้องต้น